รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสายหวานคนไหนนะครับที่แวะเวียนมาย่านอุดมสุขนะครับต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันที่คูดีเซิร์ตคาเฟ่นะครับคาเฟ่ขนมหวานสัญชาติเกาหลีที่ต้อนรับทุกคนนะครับด้วยความอบอุ่นแบบเป็นกันเองนะครับด้วยการตกแต่งแบบมินิมอลสไตล์ครับอันยองนาซโยแน่นอนครับทักทายเป็นภาษาเกาหลีแบบนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมความอร่อยนะครับในสไตล์เกาหลีแบบออริจินอลนะฮะมาที่ร้านฮูดีเซิร์ตคาเฟ่นะครับแน่นอนเลยนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะครับเราขอเริ่มต้นด้วยเครื่องดื่มแบบเกาหลีก่อนเลยนะฮะอันนี้นะครับชื่อว่าเมนูจอลลี่ปองลาเต้นะครับจอลลี่ปองเนี่ยก็คือข้าวพองทอดกรอบเขาเอาตัวเนี้ยมาปั่นกับ นมครับเดี๋ยวเรามาชิมตัวจอลลี่ปองกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้อร่อยมากคือมันมีความกรอบแล้วก็มันมีความหอมมากๆมาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมาแนะนำให้สั่งนะใครไม่สั่งนี่โกรธกันเลยคือด้วยความที่เมื่อกี้นะครับเราได้กินตัวจอลลี่ปองไปก่อนละมันจะมีความหอมอยู่ในปากแล้วเนี่ยเรายิ่งกินนมของเขาเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะรสชาติมันยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะครับอันนี้ชื่อว่าอินสแปนเนอร์นะครับเหมือนจะเป็นเอสเพรสโซ่หรืออเมริกาโน่แล้วก็จะเป็นวิปครีมเยอะๆเลยคือมันดีมากจริงๆนะครับด้านบนที่เป็นวิปปิ้งครีมของเขาอ่ะมันหอมมันเข้มข้นแล้วมันหวานนิดๆมันกินง่ายมากๆสุดยอดจริงฮะกาแฟนี้ Inspanner นะฮะที่นี่นะครับมีขนมหวานอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะที่ผมแนะนำมากรองครับแล้วมากรองของเขานะครับนี่คือเป๊ะตามตำราเลยฮะก็คือข้างบนปุ๊บแล้วข้างตรงกลางดีดออกมามีสเกิร์ตออกมาอย่างนี้ฮะเรียกได้ว่าเพอร์เฟคจริงๆชอบไฟมากสตรอเบอรี่ไม่ได้มีความเปรี้ยวมากเกินไปตัวมะกะลองเข้าไปปุ๊บมีให้เคี้ยวหนึบๆอยู่นะฮะแล้วก็ที่ชอบจริงๆมากที่สุดเลยคือมันไม่ได้หวานจนเกินไปยิ่งมาเจอไส้ที่มันแบบมีความสดชื่นอย่างนี้เพอร์เฟคครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเล็งตั้งแต่ตอนเข้าร้านละอันนี้ชื่อว่ามะกะลองไส้โกลเชนด้าชีสนะครับรสชาติดังที่คิดไว้อร่อยมากที่สุดจริงๆอันนี้ปกติเวลาเรากินพวกเวเฟอร์เชดดาร์ชีสมันก็จะมีรสชาติแบบเค็มๆหวานๆนิดๆมันๆอันนี้คือเหมือนเดะเลยแต่ว่ามันมีความเข้มข้นกว่าอันนี้คือเรียกได้ว่าที่สุดของที่สุดฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ก็หาทานยากเหมือนกันครับอันนี้ชื่อว่าเมนูดักวอสนะครับตัวไส้ทางร้านนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกันกับตัวของมาการองแต่ว่าจะต่างกันที่ตัวขนมปังที่มาประกบนะครับเขาบอกว่าจะเป็นคล้ายๆกับขนมปังแต่ว่าก็คือมีผสมความเป็นเมอร์แรงเข้าไปด้วยดูไส้นะฮะอันนี้ไม่อยากจะโอ้อวดดูครับมันคือดีมากนะฮะที่การที่เราหั่นไส้ออกมาแล้วเจอสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่1ชิ้นอันนี้นี่เต็มคำมากตัวแป้งของเขาอ่ะด้านนอกมันกินปุ๊บมันหายไปกับไส้เลยแนะนำเลยฮะอันนี้มาที่เมนูสุดท้ายนะครับของ Woo Dessert Cafe นะครับสตรอเบอรี่เค้กนะครับเรียกได้ว่าเป็นชิ้นใหญ่สวยงามแล้วก็น่ากินมากๆนะครับเฮ้ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เต็มปากเต็มคำมากๆนะครับมันสดชื่นอ่ะครีมของเขามันแบบเป็นครีมสดๆนะฮะตัวเค้กของเขานุ่มเบาตัวครีมเบาไม่ได้มีรสชาติหวานเขาเน้นรสชาติจากความมันของครีมแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ซึ่งเมื่อกี้แต่ละชั้นเขาก็จะมีสตรอเบอรี่ฝานบางๆลงไปด้วยเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆมันสดชื่นจริงครับสำหรับร้าน Who Dessert Cafe นะครับตั้งอยู่ที่โครงการ The Master ครับใกล้กับสถานี BTS อุดมสุขครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับสายหวานที่ชื่นชอบช็อกโกแลตนะครับต้องฟินกับเมนูนี้แน่นอนครับนั่นก็คือเค้กช็อกโกแลตลาวาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีขั้นตอนและเคล็ดลับการทำยังไงเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพ
สนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนมีแต่ใครๆถามหาแล้วก็อยากทำเป็นจริงๆกับตำรับนี้เค้กช็อกโกแลตลาวาโอ้โหมันไหลเยิ้มชวนอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมแน่นอนอาจารย์ทำเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสครับเริ่มต้นด้วยการทำกานาชช็อกโกแลตก่อนนะครับใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเริ่มเดือดเราก็ปิดไฟครับเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นเป็นชิ้นคนให้ละลายเข้ากันดีเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัววิธีทำเค้กช็อกโกแลตใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่เราหั่นเป็นชิ้นคนจนกระทั่งละลายเข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทผสมแป้งสาลีทำเค้กกับผงโกโก้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีไข่ไก่กับน้ำตาลใส่แดงด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมขึ้นฟูลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมของช็อกโกแลตที่เราละลายไว้และแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่กานาชช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้ลงตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 7-8 นาทีจากเค้กช็อกโกแลตลาวาใส่ในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดบอกได้เลยว่าอร่อยยืนหนึ่งเลยละครับสำหรับเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูซาลาเปาครัวซองแซนด์วิชมาฝากกันค่ะวิธีทำซาลาเปาครัวซองใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวนวดต่อจนแป้งโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งโดหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งโดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมม้วนแป้งจากด้านล่างขึ้นข้างบนให้เป็นทรงครัวซองจับหัวและท้ายแป้งโดให้โค้งเข้าหากันเล็กน้อยวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่านำซาลาเปาครัวซองเรียงลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีค่ะนำออกจากลังถึงแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีประกอบนำซาลาเปาครัวซองมาผ่าครึ่งจนเกือบขาดจากกันจากนั้นทาเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวบางๆใส่ผักสลัดตามชอบมะเขือเทศหั่นแว่นเบคอนทอดสุกและหอมหัวใหญ่หั่นแว่นให้สวยงามทานคู่กับสลัดครีมและซอสมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาครัวซองแซนด์วิชแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับอาจารย์มีข้าวเหนียวมูนหน้าวุ้นถั่วแดงมาฝากคุณผู้ชมนะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับน้อยครั้งนะครับที่เราจะเอาข้าวเหนียวมูนเนี่ยมาทำเป็นขนมเป็นคำๆและรับประทานคู่กับวุ้นได้อย่างน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูและที่สำคัญรสชาติอร่อยนะครับเริ่มต้นนะคุณผู้ชมต้องจัดการนึ่งข้าวเหนียวขาวตรากข้าวทองอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะแช่น้ำไว้สัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกและเนี่ยข้าวเหนียวของเราอ่ะก็จะสุกขาวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนแต่ข้าวเหนียวมูนตำรับเนี่ยเนื่องจากว่าเรากำลังจะทำเป็นขนมหวานในสไตล์ขนมโมเดิร์นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะใส่ความหวานที่ได้จากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคุณผู้ชมใส่ลงไปสักนิดนึงและเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นหอมอร่อยด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสนะครับเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้ก็จะชุ่มฉ่ำไปด้วยนมและครีมเทียมข้นหวานของเราทุกเมล็ดของข้าวเหนียวก็จะเป็นนมที่เด็กๆชอบนะคุณผู้ชมนะ
พักไว้สักครู่หนึ่งก็จะซึมจนกระทั่งเราได้ข้าวเหนียวที่เป็นสีเป็นแบบนมแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเราก็จัดการตักข้าวเหนียวมูลตำรับนมของเราใส่ลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใช้ช้อนคันเล็กๆนะคุณผู้ชมเนี่ยจัดการกดข้าวเหนียวให้เรียบไปกับพิมพ์ยังไม่ยืนใช้มือถือไม่ได้นะฟลอยขาดนะคุณผู้ชมให้ได้สัก1ส่วน3ของพิมพ์หรือครึ่งหนึ่งก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นข้างหน้าให้ดูน่ารับประทานที่ถืออยู่นี่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตลานางเงือกนะครับคุณผู้ชม2ช้อนถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองแช่น้ำต้มจนสุกเสร็จแล้วกรองมาแล้วก็จัดการบดนะครับขวดนี้คุณผู้ชมใช้เสร็จขนมหอมจังเลยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเขาซื้อมาสำหรับชงเครื่องดื่มกันร้านกาแฟเขาใช้กันเยอะพอเห็นเขาเลยคว้ามาใส่ในครัวทำขนมเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยง่ายง่ายคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็สีแดงผสมอาหารลงไปนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเข้ากันดีคุณพระเปิดเตาค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนตลอดเวลาวันนี้หม้อจับถนัดมือนะด้ามดูสิมะกระจายความร้อนยังไงก็ไม่มีทางร้อนมาถึงด้ามจับตราหัวมันลายนะคุณผู้ชมวุ้นถั่วแดงของเรากำลังเดือดคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำแล้วก็รีบๆคนนะคุณผู้ชมนะจะทำให้ส่วนผสมของวุ้นของเรามีความข้นอุ้ยคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยวานิลากับถั่วแดงก็เดือดดีแล้วคุณผู้ชมปิดเตาไม่ใช่ที่ตักนะขออนุญาตเทเลยคุณผู้ชมย้ายปุ๊บนี่เวลาทำอะไรแล้วลุ้นนะชอบคุณผู้ชมหนุกเป๊ะเลย4ถ้วยไม่มี6ว่าให้ตายแล้วเพิ่มมูลค่าคนสวยกับขนมสวยๆจริงไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบรับประทานคุกกี้กับเครื่องดื่มไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นสักแก้วแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีคุกกี้ส้มมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นรังไรอร่อยแก้วใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟผสมแป้งข้าวเจ้ากับแป้งเท้ายีม่อมเข้าด้วยกันเติมน้ำวุ้นที่ต้มไว้คนให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวผสมจนเนื้อเนียนใส่แป้งสีขาวลงในภาชนะเปิดไฟกวนแป้งจนร่อนจากภาชนะทำเช่นเดียวกันทั้งแป้งสีเขียวและแป้งสีชมพูปั้นแป้งเป็นก้อนกลมวางแป้งลงในพิมพ์กดรังไรกดให้แป้งออกมาเป็นเส้นสวยงามทำเช่นเดิมจนครบทุกสีเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำและน้ำตาลทรายแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเทวุ้นใสลงในพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะเทวุ้นใสส่วนที่เหลือลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟจากนั้นใส่วุ้นรังไรเรียงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก
แป้งข้าวโพดเกลือเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและข้นปิดไฟค่ะใส่วุ้นน้ำแข็งที่เตรียมไว้ลงรอบๆวุ้นรังไรราดด้วยวุ้นกะทิตกแต่งด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดโรยน้ำตาลทรายผสมงาขาวและงาดำพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นรังไรอร่อยแก้วเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเธอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกุ้งกระเจี๊ยบมาฝากค่ะเริ่มจากใส่กระเจี๊ยบฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเธอร์เทสน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลละลายและส่วนผสมเดือดใส่ข่าหั่นแว่นและกุ้งสดลงเคี่ยวโดยใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนจนกุ้งสุกเงาและเปลือกใสปิดไฟค่ะจัดกุ้งกระเจี๊ยบใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้คุกกี้ส้มของเรา2คนวันนี้นานาก้าการันตีเลยค่ะว่าเป็นสูตรที่รับรองว่าคุณน่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้แต่รับรองความอร่อยว่าเป็นคุกกี้ที่ส้มอย่างแน่นอนคุกกี้ส่วนมากจะใช้แป้งอเนกประสงค์แน่นอนค่ะแป้งอเนกประสงค์ที่เราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะตรากบสังเกตแถบสีเขียวตรงนี้แล้วก็มีโลโก้กบตรงนี้นะคะส่วนประกอบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเอามาใส่คุกกี้เราจะอร่อยขนาดนี้วันนี้เราเลยต้องขอเอาสูตรนี้มาแชร์ด้วยกันวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มตราโลโบใส่ลงไปเลยแทนส่วนผสมของน้ำตาลเรียกได้ว่าหอมมากตัดจองมาแล้วนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมแป้งเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาและผงฟูจากนั้นเทส่วนผสมลงไปในอ่างผสมของเราเลยใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปในอ่างผสมเสร็จแล้วใส่เข้าไปใช้หัวใบไม้นะตีสปีดดำให้เขาล้วนก่อนที่ตีเราไข่กรีนกับวานิลาเอ็กสตรักผสมด้วยกันไข่ไก่ของเราที่เตรียมไว้นะคะใส่กลิ่นส้มลงไปเพราะเป็นของเหลวเหมือนกันจะได้เข้ากันง่ายจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตามลงไปพักไว้ค่ะอ่ะโอเคได้แล้วนะหน้าตาของขนมของเราเนี่ยจะเป็นร่วนๆแบบนี้ไข่ไก่ของเราเนี่ยใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและกลิ่นส้มเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตีไข่ไก่จนเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะเราใส่ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตาข้าวทองลงไปด้วยตัวถั่วตัวนี้ความจริงเป็นเมล็ดนะคะสวยๆเลยเราเอาไปอบจนกระทั่งสุกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็มาสับหยาบๆใส่ลงไปในคุกกี้ส้มของเราเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มผิวสัมผัสเวลาเราเคี้ยวนอกเหนือจากนั้นใช้ช็อกโกแลตชิพเม็ดใหญ่ๆใส่ลงไปด้วยค่ะแฟนๆที่ชอบทานช็อกโกแลตหลายๆคนเนี่ยจะนิยมทานช็อกโกแลตคู่กับส้มเพราะเขาว่ากันว่าช็อกโกแลตกับส้มไปด้วยกันได้ดีมากเข้ากันแล้วยังเข้าแล้วจ้าเราจะเอาคุกกี้ของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในที่ตัดไอติมอย่างนี้เพราะว่ามันจะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยได้ชิ้นที่เท่ากันเราใช้ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองมาอบจนกระทั่งเขาสุกนะคะแล้วเราก็แต่งคุกกี้เราเป็นเหมือนดอกไม้
จากนั้นหลังจากแปะถั่วแล้วเราใช้มือเราเนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้ว่าสันมือใช่ไหมคะกดลงไปบนคุกกี้แบบนี้เราจะไม่ใช้ปลายนิ้วของเราแตะเขาแบบนี้นะมันจะทำให้ขอบเขาปริ้นคุณผู้ชมแบบไม่ตกแต่งแบบเราตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะไม่มีปัญหาเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาคุกกี้ของเราเข้าเตาอบค่ะหลังจากอบคุกกี้แล้วเนี่ยนะคะคุกกี้ต้องทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นก่อนนะเราก็จะบีบหน้าคุกกี้ของเราเป็นลายๆกลิ่นส้มพูดถึงกลิ่นส้มเนี่ยนะเราสองคนเลือกใช้ส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะนอกจากจะเอามาทำน้ำอร่อยแล้วเนี่ยนะทำเบเกอรี่ได้ตั้งหลายเมนูเราใช้100กรัมนะเขาจะให้กลิ่นส้มหอมๆที่สำคัญรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานจันเมย์อยากได้สีสันที่ปริ้งปราดมากๆขออนุญาตเพิ่มสีผสมอาหารสีส้มลงไปนิดหนึ่งมันมีแน่ใจนะว่าเราไม่ได้ตวงสีเกินเนี่ยมันก็สวยโอเคได้จากนั้นเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปในอ่างผสมส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสของเราที่ผสมสีผสมอาหารแล้วใช้หัวตีรูปใบไม้โอเคได้แล้วผสมผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องยกลงสีสันสะดุดตามากจริงๆ เอาไอซิ่งของเราใส่ลงไปจากนั้นเราจะตกแต่งคุกกี้ของเราโอ้สวยจังเลยลูกแม่เราสอนเราแต่งหน้าเค้กเพราะฉะนั้นวันไหนเราแต่งไม่สวยทุกคนก็อาจจะโทษแม่เราด้วยคุกกี้ของเราหลังจากบีบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมทิ้งไว้จนกระทั่งหน้าของเขาแห้งหรือถ้าไม่มีเวลาอบไฟต่ำๆ5นาทีเนาะจากนั้นเสิร์ฟได้เลยหรือว่าจะเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทก็สามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยล่ะค่ะขนมชิ้นนี้เนี่ยเราเชื่อเลยล่ะค่ะว่าทำแจกในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือทำขายเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าลูกค้าต้องติดใจแน่นอนพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทาง Workpoint TV หมายเลข23วันไหนอะวันพฤหัสวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอร่อยมากอุ๊ยตายแล้วดูน่าทานอ่ะอุ้ยตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นนะคุณผู้ชมนะเป็นฟรุตเค้กบัตเตอร์เค้กเราก็จะได้กินเนื้อเค้กเยอะขึ้นฉ่ำยิ่งขึ้นใช่